เปิดเบื้องลึกค่ะอินโดไม่ตามก้นสหรัฐแจนให้จำกัดน้ำมันรัสเซียแถมสวนกลับทำประเทศอื่นเดือดร้อนวันนี้ค่ะ13สิงหาคมก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกครั้งเกี่ยวกับประเทศอาเซียนต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเพจ Thailand Vision ก็ได้นำเสนอไว้อย่างมีนัยยะสำคัญที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้โดยข้อมูลระบุถึงสื่อต่างประเทศรายงานว่าในขณะที่สหรัฐกำลังเสาะหาแรงสนับสนุนจากพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและอินเดียในการกำหนดมาตรการจำกัดเพดานควบคุมราคาน้ำมันรัสเซียแต่บรรดานักวิเคราะห์มองว่าอินโดนีเซียน่าจะปฏิเสธความพยายามล็อบบี้ดังกล่าวซึ่งคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ด้านอลิซาเบธโรเซนเบิร์กค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านต่อต้านเงินอุดหนุนก่อการร้ายและอาชญากรรมทางการเงินอยู่ระหว่างเดินทางยังกรุงจาการ์ตาเป็นเวลา2วันในสัปดาห์นี้เพื่อพบปากกับบรรดาผู้ช่วยรัฐมนตรีจากกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลและการลงทุนระหว่างพบปะพูดคุยกับโรเซนเบิร์กประนามสงครามที่ปราศจากการยั่วยุและไม่ชอบธรรมของรัสเซียในยูเครนและหารือถึงความพยายามต่างๆในการลดผลกระทบที่ลุกลามออกมาจากสงครามในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ของการจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียโรเซนเบิร์กค่ะสานต่อความพยายามของเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่เคยเรียกร้องมาตรการนี้ในระหว่างร่วมประชุมกับรัฐมนตรีคลัง G20 และบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศต่างๆเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยเยเลนได้มีโอกาสพูดคุยกับศรีมุนยานีรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียและลูฮุตปัญจัยตันผู้ประสานงานกระทรวงกิจการทางทะเลและการลงทุนเรียกร้องให้สนับสนุนแผนกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียในตอนนั้นค่ะศรีมุนยานีตอบกลับเพียงว่าอินโดนีเซียจะพิจารณาผลที่ตามมาจากการจำกัดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเนื่องจากมันจะส่งผลกระทบต่อบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายรวมถึงประเทศผู้ซื้อด้วยนอกเหนือจากอินโดนีเซียสหรัฐจะพูดคุยกับมาเลเซียออสเตรเลียและญี่ปุ่นด้วยเช่นกันเพื่อโน้มน้าวให้สนับสนุนเป้าหมายของ G7 ในการฉุดราคาน้ำมันรัสเซียให้ลดต่ำลงจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่วอชิงตันรายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับจาการ์ตาโพสต์ถ้าจาการ์ตาสนับสนุนข้อเสนอนี้เจ้าหน้าที่วอชิงตันซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามอ้างว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอินโดนีเซียเองเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมากไปกับการอุดหนุนราคาน้ำมันในปีนี้อินโดนีเซียต้องจัดสรรงบประมาณไปแล้วกว่า502ล้านลูปีหรือว่าราว 34,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากระดับ170ล้านล้านลูปีในปีที่แล้วสำหรับอุดหนุนราคาพลังงานสืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขณะที่ประธานาธิบดีโจโควิโดโดยอมรับเมื่อวันอังคารที่9สิงหาคมว่ามาตรการอุดหนุนน้ำมันในปัจจุบันนั้นใช้เงินมากเกินไปที่ประชุมเมื่อเดือนมิถุนายนบรรดาผู้นำ G7 บอกว่าจะพิจารณากำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเพื่อควบคุมแหล่งเงินทุนทำสงครามของเคมลินโดยที่คาดหมายว่ากลไกกำหนดเพดานนี้อาจเริ่มบังคับใช้ในวันที่5ธันวาคมบรรดานักวิเคราะห์คาดว่าอินโดนีเซียไม่น่าจะสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวของ G7 คงอยากรอดูก่อนว่าจีนกับอินเดียจะเข้าร่วมในแผนการนี้หรือไม่ระหว่างกลุ่มประเทศ G7 จีนและอินเดียน่าจะพิจารณาในเรื่องนี้มากกว่าอินโดนีเซียเนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าน้ำมันรัสเซียรายใหญ่ที่สุดพีมายุทธิธิราคา CEO ของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจและกฎหมายในจาการ์ตากล่าวใบมาอ้างด้วยว่าอินโดนีเซียมีหลักการนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระและคล่องตัวซึ่งนั่นหมายความว่าอินโดนีเซียจะไม่เลือกฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือรัสเซียอินโดนีเซียไม่น่าจะเข้าร่วมมาตรการจำกัดเพดานราคาน้ำมันเพราะนั่นอาจเท่ากับเป็นการสนับสนุนการคว่ำบาตรรัสเซียและจนถึงตอนนี้อินโดนีเซียไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วยทางนี้ค่ะใบมาก็ระบุว่าอินโดนีเซียนำเข้าน้ำมันรัสเซียในปริมาณที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากบรรดาเทรดเดอร์น้ำมันดิบที่มีสำนักงานในสิงคโปร์อย่างไรก็ตามค่ะก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าสหรัฐพยายามโน้มน้าวให้อินโดนีเซียสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประธานปัจจุบันของ G20ซึ่งมีรัสเซียอยู่ในฐานะชาติสมาชิกสหรัฐคาดหวังว่าอินโดนีเซียจะเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองใส่รัสเซียเพื่อที่จะยุติสงครามในยูเครนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439 บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ
หลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 66